ข่าวข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15มีนาคม2566โดยชายฟุตบอลครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่เกิดอะไรขึ้นหากทางซิโก้นั่งตำแหน่งเลขาธิการฟุตบอลไทยโดยงานนี้ทางบอลไทยนั้นบอกได้เลยว่าโหดอย่างแน่นอนครับจากคำกล่าวของปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยแคนดิเดตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยงานนี้ทำเอาสะเทือนถึงเวียดนามเลยทีเดียวเมื่อได้เปิดแผนเผยนโยบายจะเอาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยนั่งเก้าอี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมกับดันอากิระนิชิโนะนั่งเก้าอี้กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่จากนโยบายดังกล่าวเดอะตุ๊กทำเอาสะเทือนวงการฟุตบอลเวียดนามกันเลยทีเดียวเมื่อสื่อเวียดนามออกการรายงานเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนหากซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถูกดึงตัวไปทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทางสื่อเวียดนามมองว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นคือผู้ที่นำพาความสำเร็จมาสู่ทีมชาติอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ปี2013ก่อนแยกทางไปซึ่งการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าถึงแม้ในปัจจุบันทีมของอัญญาลายชุดใหญ่จะยังไม่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเกือบจะเข้าใกล้แชมป์ในการแรกของเกียรติศักดิ์แล้วแถมเกียรติศักดิ์ยังทำให้ของอัญญาลายเนี่ยเป็นทีมที่ส่งออกไปค้าแข่งต่างแดนมากที่สุดอย่างคังเหยียนวันตวนไปเคลีกของเกาหลีใต้เหยียนคองเฟืองไปเจลิกของญี่ปุ่นแต่สำหรับทีมยุทธชุดเยาวชนแล้วหลังการมาของหัวหน้าโค้ชชาวไทยทำให้ทีมเยาวชนของอัญญาลายเนี่ยถูกยกระดับแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากกลายเป็นทีมที่มีเยาวชนที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกเวียดนามณปัจจุบันนี้โดยมีแข้งเยาวชนที่ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของอัญญาลายนี้เยอะมากเลยครับซึ่งทางเวียดนามมองว่าหากว่าทีมชาติไทยได้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเข้าไปทำหน้าที่เลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลไทยจะส่งผลทำให้ทีมเยาวชนของไทยแข็งแกร่งขึ้นมากในอนาคตซึ่งนั่นจะทำให้เป็นเรื่องยากมากยิ่งขึ้นที่เวียดนามรวมไปถึงทีมอื่นในอาเซียนจะไปต่อกรกับไทยได้โดยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญซึ่งทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีคาแรคเตอร์เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงหรือทำการเจรจากับฝ่ายต่างๆในวงการฟุตบอลได้อย่างน่าสนใจที่สำคัญเกียรติศักดิ์เองก็มีคาแรคเตอร์ในการเป็นผู้บริหารทีมฟุตบอลได้อย่างไม่เป็นรองใครมีความสำคัญมากต่อทางทีมชาติไทยที่จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วมีผลกระทบและก็การยกระดับทีมชาติไทยอย่างแท้จริงในครั้งนี้แต่ผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดต้องรอลุ้นกันต่อไปครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เชียร์ซิโก้คนนี้กลับมาช่วยทีมชาติไทยกันดีกว่าครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันนี่ครับมาโน่กุนซือทีมชาติไทยเปิดใจครั้งแรกทำไมถึงเลือก25รายชื่อนี้ดวลกับซีเรียแล้วก็ UAEโดยมาโน่โปรกิ้งเชื่อว่าแข้งเลือดใหม่ทีมชาติไทยจะได้ประสบการณ์จาก FIFA Day รอบนี้ซึ่งมาโน่โปรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเชื่อได้เลยว่านักเตะรุ่นใหม่จะได้ประสบการณ์มากมายจากการไปทำการแข่งขันฟุตบอล FIFA Day ในครั้งนี้โดยทางมาโน่โปรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเชื่อได้เลยว่านักเตะรุ่นใหม่จะได้รับประสบการณ์มากมายจากการไปทำการแข่งขันฟุตบอล FIFA Day ในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทิน FIFA Day กับซีเรียและก็ UAE โดยมีนักเตะดาวรุ่งหลายรายรวมไปถึงนิโคลัสมิเกลสันและก็ชานุกูลกาลินที่ได้โอกาสในครั้งนี้แน่นอนว่าการประกาศรายชื่อในครั้งนี้นั้นอาจจะสร้างความถูกใจและก็ไม่ถูกใจให้กับแฟนบอลแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจทุกอย่างเรานั้นพยายามหาจุดลงตัวและพยายามจะหาทีมดีที่สุดเพื่อทีมชาติไทยที่เสมอมาโน่ได้กล่าวเราพยายามเลือกนักเตะดีที่สุดเสมอและที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรึกษากับสโมสรเกี่ยวกับสภาพร่างกายของนักกีฬาและเป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะไม่ได้มีชื่อในติดในรายการนี้เพราะเราเองก็ไม่ต้องการเจ้านักเตะที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือเอาไปแล้วใช้งานแล้วเขาจะได้รับอาการบาดเจ็บซ้ำกลับไปที่สโมสรส่วนเรื่องในการใช้งานแน่นอนว่าผมก็อยากจะให้โอกาสทุกคนลงสนามใน2เกมนี้แต่เราก็ต้องดูจากการซ้อมของทุกคนด้วยและนั่นคือสิ่งที่นักเตะทุกคนพยายามจะพิสูจน์และแสดงมันออกมาว่าเขาคู่ควรกับโอกาสนี้หากเราไปการันตีว่าจะใช่ทุกคนแล้วมันจะเอาอาจจะทำให้นักเตะรีแลกซ์เพราะเป้าหมายของเราเนี่ยนอกจากจะให้โอกาสทุกคนแล้วเราเองก็ต้องเก็บชัยชนะในฟุตบอลอุ่นเครื่อง2เกมนี้เพื่อจะขยับอันดับ FIFA Rankingกันด้วยส
ำหรับทีมชุดนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะฮะที่นักเตะนั้นประสบการณ์สูงและก็ดาวรุ่งในตำแหน่งกองหน้าที่อาจจะไม่มีธีรสินแดงดาแต่ก็เป็นบทพิสูจน์ของคนที่เหลืออยู่ในการจะพยายามแสดงให้เห็นแล้วนะว่าพวกเขาคืออนาคตของทีมชาติไทยนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะประสบการณ์สูงอย่างทางชนาธิปสงครสินหรือสุภโชคเสวรชาติจากทางญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยเหลืออีกด้วยในส่วนของนักเตะที่รายการนี้ตัดให้นี้ครั้งแรกนะฮะอย่างทางนิโคลัสมิเกลสันเราก็มีการติดตามผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อนแล้วและก็มีโอกาสเรียกตัวเข้ามาหลายครั้งแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบทำให้เรานั้นพลาดโอกาสไปเพราะหลายคนก็ประทับใจฟอร์มของเขาตอนที่เล่นกับทางทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีอย่างมากและตอนนี้เขาก็ฟิตสมบูรณ์แล้วและก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งกับทีมชาติชุดใหญ่ขณะที่ชนุกูลการินเขาก็ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องกับทางโปริสเทโร FC และก็ทำผลงานได้ดีโดยมีส่วนร่วมกับผลงานของทีมนี้ในปีนี้สุดท้ายแล้วก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจกับทางนักกีฬาสตาฟโค้ชและก็ทีมงานทีมชาติไทยในการทำการแข่งขันในครั้งนี้แนะนำว่าพวกเราเองก็จะพยายามทำตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อจะให้ทีมประสบความสำเร็จตามที่แฟนบอลตั้งเป้าเอาไว้สำหรับทางโปรแกรมนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีดังต่อไปนี้นัดแรกในคืนวันที่25มีนาคมเวลา 1:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยซีเรียพบกับทางทีมชาติไทยที่ชะบับอันอาวรีสเตเดียมดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play ต่อมาที่2นะผมก็จะเป็นวันที่18มีนาคมเวลา 1:00 น.ตามเดิมโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยจะพบกับทางทีมชาติไทยที่อันบายัดสเตเดียมณกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AIS Play ในครั้งนี้เป็นนักวางแผนนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขาและไปร่วมเชียร์พวกเขาทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเรื่องง่ายจะเกิดอะไรกันขึ้นหากสโมสรไม่ปล่อยนักเตะร่วมทีมชาติไทยช่วง FIFA Day โดยกันที่ถามได้เลยว่ารู้หรือไม่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีระเบียบข้อบังคับสโมสรที่ไม่ปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทางทีมชาติในช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar ที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกำหนด FIFA Day รวมไปถึงการแข่งขันรอบสุดท้าย FIFA World CupFIFA Confederation Cup และก็รายการชิงแชมป์ทวีปจะถูกลงโทษปรับเงิน 100,000 บาทหรือผู้เล่นโดนแบนเกมลีกถึง2นัดแต่ทว่าที่ผ่านมายังไม่มีสโมสรใดโดนลงโทษในข้อบังคับดังกล่าวเนื่องจากจะมีนะฮะการสอบถามไปยังสโมสรก่อนจะมีการประกาศรายชื่อนั่นเองทางนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมจะลุยศึก FIFA Day ในช่วงเดือนมีนาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยทีมชาติไทยจะมีคิวพบกับทางซีเรียอันดับที่90ของโลกในวันที่15มีนาคมและพบ UAE วันที่18มีนาคมที่ถึงนี้เป็นในบางการนี้ก็ไปร่วมให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเจองานหนักหรือไม่แบ่งโถจับสลากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคัดโอลิมปิก2024โดยงานนี้นะผมบอกเลยว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกและกับรายการชิงแชมป์โลก2022กระทั่งขึ้นเป็นทีมขวัญใจของแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกล่าสุดนะฮะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ได้เปิดเงื่อนไขการจับสลากแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกเพื่อจะคัดไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาจากเป็นทางการโดยก็จะมีจีนญี่ปุ่นโปแลนด์เจ้าภาพจะได้เป็นทีมวางส่วนอีก21ทีมที่เหลือเนี่ยจะแบ่งเป็น3ทีมออกเป็น7โถซึ่งประเทศทีมหญิงจีนญี่ปุ่นโปแลนด์และเจ้าภาพโถที่1เป็นเซอร์เบียอิตาลีบราซิลโถที่2เป็นอเมริกาตุรกีโดมินิกันโถที่3เป็นเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมนีโถที่4เป็นแคนาดาไทยบัลแกเรียโถที่5เป็นเปอร์โตริโกเช็กและก็โคลอมเบียโถที่6เป็นเม็กซิโกอาร์เจนตินาเกาหลีใต้โถที่7เป็นยูเครนสโลวีเนียและก็เปรูนะโดยสำหรับการแข่งขันคัดโอลิมปิกนะฮะ2024จะมีการทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น24ทีมเรียงมาจากทีมที่มีคะแนนที่สุดของคะแนนสะสมอันดับโลกหรือว่า FIVB World Ranking ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับ